เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ14ค่ะข้อนี้เขาบอกว่าบดินทร์มีที่ดินรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอยู่2แปลงที่ไม่ติดกันแต่ละแปลงเนี่ยล้อมรั้วด้วยลวดหนาม4ขั้นดังรูปถ้าที่ดินทั้ง2แปลงมีเนื้อที่รวมกันเป็น170ตารางวาและใช้ลวดหนามทั้งหมด576เมตรอยากทราบว่าที่ดินแต่ละแปลงเนี้ยมีพื้นที่เท่าไหร่ก็นี่เลยค่ะนี่คือรูปภาพประกอบสำหรับโจทย์ข้อนี้เลยคือที่ดินทั้ง2แปลงเนี้ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ว่าขนาดไม่เท่ากันแล้วก็เวลาเขาล้อมรั้วเขาล้อมด้วยรั้วลวดหนามวนไป4รอบอะค่ะมี4ชั้นซึ่ง2อันเนี้ยมีพื้นที่รวมกัน170ตารางวาแล้วก็ใช้ลวดหนามทั้งหมด576เมตรเขาอยากทราบว่าที่ดินแต่ละแปลงเนี่ยมีพื้นที่เท่าไหร่สำหรับข้อนี้พี่ขอสมมุติให้ความยาวของพื้นที่แปลงเนี้ยเป็น x แล้วความยาวของพื้นที่แปลงเนี้ยเป็น y แล้วกันค่ะเขาบอกว่ารั้วลวดหนามที่ใช้ทั้งหมดอ่ะคือ576เมตรแต่ว่าข้อนี้เนี่ยต้องระวังเรื่องหน่วยนิดนึงนะคะก็พี่ขอเปลี่ยนให้หน่วยมันเหมือนกันก่อนละกันจะได้ไปคิดต่อเลยทีเดียวอันนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นตารางวาแต่ว่าอันเนี้ยเป็นเมตรพี่ขอเปลี่ยนหน่วยเมตรอันเนี้ยให้กลายเป็นหน่วยวาละกัน1วาเนี่ยมี2เมตรเพราะฉะนั้น576เมตรเนี่ยก็คือ576ส่วน2วาหรือก็คือ288วานั่นเองหรือพูดง่ายๆว่าลวดพวกนี้ทั้งหมดแล้วอะยาว288วาซึ่งถามว่าลวดพวกนี้ยาวเท่าไหร่เอามาหายังไงคำตอบก็คือความยาวรอบรูปถูกไหมคะความยาวรอบรูปของพื้นที่แปลงนี้ก็เป็น4คูณ x เพราะมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสความยาวรอบรูปก็คือ4คูณด้านในที่นี้ก็จะเป็น4คูณ x แต่ว่าเขาไม่ได้ล้อมรั้วแค่ชั้นเดียวเขาล้อมถึง4ชั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคูณ4อันนี้คือรั้วความยาวที่ใช้สำหรับพื้นที่แปลงนี้เรามาหาของพื้นที่แปลงนี้กันบ้างพื้นที่แปลงนี้ก็เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหมือนกันเพราะฉะนั้นความยาวรอบรูปของมันก็ต้องเป็น 4y แล้วก็เขาก็ไม่ได้ล้อมรั้วชั้นเดียวเหมือนกันค่ะเขาล้อม4ชั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องคูณอีก4ก็จะได้รั้วที่ใช้ของอันนี้ออกมาซึ่งถ้าเอารั้วทั้ง2อันเนี้ยมาบวกกันน่ะจะได้เท่ากับ288วาเพราะฉะนั้นพี่ก็จะจับมันบวกกันแล้วก็เท่ากับ288เลยอันนี้คือสมการที่เราได้เป็นสมการแรกมาช่วยกันคิดเลขก่อนดีกว่าค่ะอันนี้4คูณ4เนี่ยได้16ก็เป็น 16xส่วนตัวหลังก็เหมือนกันค่ะ4คูณ4ก็ได้16แล้วก็คูณอยู่กับ y เท่ากับ288จะเห็นว่าทั้งคู่ต่างก็มี16เป็นตัวร่วมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพี่ขอดึง16ออกมาก็จะเหลือ x บวก y ส่วนข้างฝั่งนี้ก็เป็น288เหมือนเดิมต่อมาพี่ขอนำ16ไปหารตัวนี้ทำให้ฝั่งนี้เหลือแค่ x บวก y ซึ่ง288ส่วน16เนี่ยถ้าน้องๆไปหาออกมาก็จะพบว่ามันมีค่าเท่ากับ18ค่ะเป็นตัวเลขที่ลงตัวสวยงามดีมากๆเลยก็คือ x บวก y เนี่ยได้18หรือถ้าพี่ย้าย x ไปอ่ะก็จะได้ว่า y เดียวเนี่ยมีค่าเท่ากับ18ลบ x นั่นเองy เนี้ย
ี5เท่ากับ18ลบ x หรือก็คือความยาวด้านเนี้ยพี่สามารถเขียนในรูป x ได้เป็น18ลบ x ก็ได้ต่อมาจากโจทย์เขาไม่ได้ให้มาแค่ความยาวลวดหนามสิ่งที่เขาให้มาอีกอย่างนึงก็คือพื้นที่ทั้ง2อันเนี่ยรวมกันได้170ตารางวาเพราะฉะนั้นพี่ก็สามารถตั้งได้ว่าพื้นที่ของรูปที่1ก็คือรูปนี้เนี่ยบวกด้วยพื้นที่ของรูปที่2ซึ่งก็คือรูปนี้เนี่ยได้170ตารางวาซึ่งพื้นที่รูปที่1อ่ะมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่มั้ยคะด้านยาว x พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสคือด้านกำลัง2พื้นที่รูปนี้ก็เลยเป็น x กำลัง2ในขณะที่รูปที่2เนี่ยก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหมือนกันพื้นที่ก็คือด้านกำลัง2พี่ก็ขอให้เป็น18ลบ x ยกกำลัง2แล้วกันถามว่าทำไมไม่ใช้ y ยกกำลัง2คำตอบก็คือในการแก้สมการน่ะทั้งสมการถ้าเรามีอยู่แค่1สมการเราก็ควรจะมีแค่1ตัวแปรถ้าเราใช้ y มันจะกลายเป็น2ตัวแปรแล้วทำให้เราคิดไม่ออกเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอาเลือกใช้18ลบ x แทนละกันแล้วก็จับเท่ากับ170ที่เหลือก็เหลือแค่แก้สมการแล้วค่ะอันนี้ก็เป็น x กำลัง2เหมือนเดิมสำหรับตัวนี้18ลบ x ยกกำลัง2เนี่ยมันจะเป็นหน้าลบหลังกำลัง2หรือก็คือหน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2ถ้าสมมติว่าไปกระจายออกมาจะได้ออกมาเป็น324ลบ36 x แล้วก็บวกกับ x กำลัง2ค่ะ x กับ x กำลัง2กับ x กำลัง2รวมกันกลายเป็น 2x กำลัง2แล้วก็ลบ 36x 170นี้ขอย้ายมาลบก็จะกลายเป็น324ลบ170ซึ่งคำตอบที่ออกมาก็จะเป็นบวก154ค่ะจับเท่ากับ0เลยจะเห็นว่าสมการนี้เนี่ยสัมประสิทธิ์ทุกตัวเป็นเลขคู่หมดเลยเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะหารด้วย2ลงตัวทุกตัวแล้วก็ถ้าหาร2มันก็จะทำให้เลขน้อยลงด้วยเพราะฉะนั้นพี่ขอหารด้วย2ทั้งหมดเลย2ตัดกับ2ก็จะเหลือแค่ x กำลัง2ตัวนี้ลบ36ส่วน2ก็จะเหลือลบ 18x ส่วนตัวนี้154หาร2เนี่ยได้77ค่ะจับเท่ากับ0เลยได้สมการกำลัง2ออกมาแล้วก็แปลว่าเราสามารถหาค่า a b c ได้แล้วใช่ไหมก็เลยจะได้ว่า a มีค่าเท่ากับ1 b เป็นลบ18แล้วสุดท้าย c เป็น77ค่ะก็เช็คเลยว่ามีคำตอบไหมจาก b กำลัง2ลบ 4ac b คือลบ18ลบ 4a เป็น1แล้วก็ c เป็น77ค่ะลบ18กำลัง2เนี่ยได้324ส่วน4คูณ77เนี่ยได้308ค่ะซึ่ง2ตัวนี้ลบกันก็ได้16 16มากกว่าเท่ากับ0เพราะฉะนั้นมีคำตอบค่ะสำหรับข้อนี้มีคำตอบแน่ๆถ้ารู้ว่ามันมีคำตอบแล้วก็ไปหาคำตอบกันเลยดีกว่าคำตอบก็หาได้จาก x เท่ากับลบ b บวกลบ square rootb กำลัง2ลบ 4ac ส่วน 2a ก็เป็นลบ b เป็นลบ18บวกลบ b กำลัง2ลบ 4ac หาได้แล้วค่ะเป็น16ข้างล่างก็เป็นส่วน2คูณ a ก็คือ1ลบลบเนี่ยจะกลายเป็นบวก18แล้วก็บวกลบด้วยรูท16มีค่าเท่ากับ4แล้วก็2คูณ1ก็เป็น2ค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบของเราx จะมี2ค่าก็คือ18บวก4ส่วน2กับ18ลบ4ส่วน2นั่นเอง18บวก4เนี่ยได้22 22ส่วน2เนี่ยเหลือ11ค่ะส่วนอีกคำตอบนึง18ลบ4เนี่ยเหลือ14 14หาร2อ่ะเหลือ7เพราะฉะนั้นข้อนี้ได้ x ออกมา2คำตอบค่ะคือ11แล้วก็7ได้คำตอบแล้วก็ไปดูเงื่อนไขของเรากันเลยค่ะว่ามันเป็นจริงทั้งสองคำตอบไหม
เราได้ x ออกมาเป็น11กับ7ซึ่งถ้าสมมุติว่า x เป็น11เนี่ยนะคะมันจะทำให้ y อ่ะมีค่าเท่ากับ18ลบ11หรือก็คือ7นั่นเองแต่ว่ามันไม่ make sense เพราะว่าอันนี้ใหญ่กว่าอันนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคำตอบเนี้ยไม่เอาเราจะไปใช้คำตอบ x เท่ากับ7แทนซึ่งถ้า x เท่ากับ7มันจะทำให้เราได้ y เท่ากับ18ลบ7ซึ่งก็เป็น11ทีนี้อันนี้ก็จะใหญ่กว่านี้แล้ว make sense เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยได้ x เป็น7ตัวเดียวแล้วก็ y เนี่ยเป็น11แต่ว่าข้อนี้เนี่ยเขาไม่ได้ถามความยาวด้านสิ่งที่เขาถามคือพื้นที่ของแต่ละแปลงเพราะฉะนั้นต้องหาพื้นที่ด้วยค่ะรูปนี้ด้านละ7พื้นที่ก็ต้องเป็น7กำลัง2หรือก็คือ49นั่นเองหน่วยเป็นตารางวาส่วนอีกอันนึงด้านละ11พื้นที่ก็เป็น11กำลัง2หรือก็คือ121ตารางวาค่ะเป็นคำตอบของข้อ14เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะได้เท่าไหร่4 2 6n ส่วนได้2 3n ถ้าหารกันล่ะเมื่อกี้คูณกันแล้วหารกินใช่ไหมล่ะ